กราบนมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงทุกรูปนะครับขอกราบสวัสดีญาติมิตรเพื่อนบุญทั่วโลกทุกท่านนะครับวันนี้นึกว่าจะให้ฟังเพลงตลอดรายการก็วันนี้เป็นวันพุธที่23กุมภาพันธ์2565นะครับจริงๆแต่เดิมเราจะมีชื่อรายการว่าตามรอยพระศาสดาในดินแดนพุทธภูมิถ้าครั้งนี้เป็นตามรอยก็จะเป็นครั้งที่125แล้วก็จะมีชื่อตอนว่าความตายที่แตกต่างนะครับของพระนางสามาวดีและก็พระนางมาคันธียานะครับต่อไปทุกวันพุธเนี่ยเราก็คงจะเป็นเรื่องราวที่มาจากพระไตรปิฎกส่วนว่าชื่อเรื่องชื่อตอนหรืออะไรรายการเนี่ยเป็นชื่ออะไรเดี๋ยวเราขออนุญาตให้ทีมงานไปคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราจะใช้ชื่อรายการว่าอะไรดีนะครับแต่จากคราวที่แล้วถ้าทุกท่านพอจะจำเรื่องราวของพระนางสามาวดีแล้วก็พระนางมาคันธียาที่เราเล่าตั้งแต่โคสกะเทพบุตรใช่ไหมครับแล้วก็ไล่มาถึงเมื่อตอนที่แล้วที่ได้พูดถึงความตอนที่นางมาคันธียาโกรธแค้นนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้ก่อเรื่องวุ่นวายต่างๆจนกระทั่งมาอาฆาตมาร้ายต่อพระนางสามาวดีว่าทำเหตุการณ์ไม่ทราบว่าจำได้หรือเปล่าแต่ว่าก็คงจะพอท่านใดที่ไฟฟังก็คงพอจะนึกออกบ้างว่านางก็คงสุดท้ายก็เราเล่าถึงตอนถูกไฟคอกตายแล้วใช่ไหมวันนี้น่าจะเป็นยังเหรอค่ะรู้สึกจะถึงตอนไฟคอกแล้วยังเหรอยังนะคะรู้สึกเดี๋ยววันนี้ต่อเรื่องนี้แล้วกันครับก็คือสรุปแล้วก็คือนางมาคณิยาก็ได้กันแกล้งต่างๆนานาด้วยวิธีการนะครับก็เดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปวันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องต่อเดี๋ยวน่าจะต้องย้อนนิดนึงนะพายเพราะเราเว้นไปทั้ง2อาทิตย์เขาคงจำไม่ค่อยได้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรนะครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตโอวาทหลวงพ่อก่อนนะครับที่เราจะได้นำไปใช้ในการประพฤติปฏิบัติของทุกครั้งที่เราปฏิบัติทำกันนะครับหยุดไม่ต้องทำอะไรไม่คาดหวังจะอะไรให้เราเพียงทำใจนิ่งสงบไม่คาดหวังจะได้พบอะไรใหม่เมื่อใจไม่อยากได้ต่อสิ่งใดก็จะได้ในทุกสิ่งที่ต้องการนะครับตามเลยนะครับโอเคครับวันนี้ทองพายมีอะไรค่ะก็กราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปนะคะที่เข้าร่วมรับชมรายการด้วยความเคารพยิ่งค่ะแล้วก็กราบสวัสดียอดกัลยาณมิตรที่เคารพรักทุกท่านนะคะค่ะนะคะวันนี้รายการเรานะคะก็พอดีพระอาจารย์สังเวียนจากนิวซีแลนด์นะคะท่านก็เสนอว่าเพื่อไม่ให้สับสนนะคะเพราะว่าเป็นตอนพิเศษในรายการตามรอยพระศาสดาในดินแดนพุทธภูมิท่านบอกว่าให้ตั้งชื่อรายการใหม่เลยไหมท่านบอกว่าเราจะได้แบบต่อเนื่องเลยจะได้ไม่สับสนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะและก็ช่วงนี้พระอาจารย์สุริยาท่านก็เดินสายนะคะมีภารกิจไปเหนือไปใต้นะคะท่านก็มีภารกิจอยู่มากมายท่านก็เลยขอเป็นวันศุกร์วันเดียวก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าท่านพร้อมเมื่อไหร่ท่านก็คงจะได้กลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะค่ะสำหรับรายการที่ผ่านมานะคะก็เป็นเรื่องราวของพระนางมาคันธียานะคะแล้วก็พระนางสามาวดีซึ่งเป็นมเหสีทั้งสองของพระเจ้าอุเทนใช่ไหมคะที่พระนางมาคันธียานี่ก็วางแผนทุกอย่างเลยนะคะกล่าวว่าที่จะกำจัดพระนางสามาวดีนี้ให้ตายให้ได้เลยนะคะก็คราวที่แล้วนะคะก็เลยวางแผนเรื่องงูพิษใช่ไหมคะจำได้ไหมคะทำให้พระเจ้าอุเทนที่หูหนักมาโดยตลอดนะคะก็เริ่มคล้อยตามแล้วก็พิโรธจัดนะคะถึงกับจะประหารชีวิตนางพระนางสามาวดีพร้อมบริวารทั้ง500ด้วยคันศรนะคะคันศรลูกศรอาบยาพิษนะคะกำลังจะเตรียมยิงแล้วนะคะเพราะว่าแต่ปรากฏว่าลูกศรนั้นเป็นไงนะคะย้อนกลับนะคะหมุนกลับนะคะหมุนกลับมาที่พระเจ้าอุเทนทำให้พระองค์นี่กลัวตายมากเลยนะคะแล้วก็สำนึกได้ว่าเนี่ยขนาดลูกศรไม่มีชีวิตนี่ยังรู้คุณของพระนางสามาวดีเลยนะคะพระองค์ก็เลยขอพระนางสามาวดีว่าขอนางเป็นที่พึ่งเถิดช่วยขอช่วยพระองค์ด้วยอะไรทำนองนี้นะคะพระนางสามาวดีก็เลยให้พระเจ้าอุเทนเนี่ยนับถือพระพุทธศาสนานะคะก็พาไปกราบพระบรมศาสดาว่าขอให้พระเจ้าอุเทนนี่เอาพระพุทธเจ้าเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแทนนะคะแล้วก็พ
พระเจ้าโอเทนก็ทำตามทุกอย่างเลยนะคะก็พานางเลี้ยงพระ7วันแล้วก็ให้พรนางก็คือให้รางวัลนางนางก็ขอว่าขอให้พระบรมศาสดาและก็พระภิกษุ500รูปเนี่ยเข้ามาฉันในวังทุกวันและเพื่อว่าพระนางเนี่ยจะได้ฟังธรรมนะคะพระเจ้าโอเทนก็ทำตามทุกอย่างเลยแต่พระบรมศาสดาเนี่ยท่านก็มอบหมายให้พระอานนท์มาใช่ไหมคะแล้ววันนั้นพอพระอานนท์มานะคะแล้วก็ท่านก็แสดงธรรมทำให้พระนางสามาวดีแล้วก็บริวารทั้ง500เนี่ยมีความปลื้มใจประทับใจมากก็เลยถวายผ้าอุตราสงฆ์นะคะที่พระเจ้าอุเทนมอบให้เนี่ยค่ะมีราคาถึง500ผืนละ500กหาปณะนะคะถวายทั้งหมดเลยนะคะทุกคนเลยนะคะนางสามาวดีพร้อมบริวารนี้500ผืนเลยพอพระเจ้าอุเทนทราบข่าวนะคะมาเห็นว่าเอ้าแล้วผ้าหายไปไหนนะคะนางกำนันก็กราบทูลว่าถวายแด่พระเถระไปนะคะพระเจ้าอุเทนก็โหอะไรเนี่ยทำไมพระคุณเจ้าถึงรับเยอะขนาดนี้นะคะก็มีความข้องใจก็เลยไปกราบพระอานนท์แล้วก็ถามเลยว่าจริงหรือเปล่าที่ว่านางกำนันแล้วก็นางสามาวดีเนี่ยถวายผ้าอุตราสงฆ์เนี่ยทั้ง500ผืนนะคะพระอานนท์ท่านก็บอกว่าจริงและท่านก็เอาแค่พอของท่านและท่านก็บรรยายนะคะว่าผ้านี้เอาไปจากไหนนะคะเอาไปทำอะไรนะคะทำให้พระเจ้าอุเทนนี่เกิดความเลื่อมใสนะคะถวายอีก500ผืนสรุปแล้ววันนั้นนะคะก็คือถวายไปทั้งหมด 1,000 ผืนเลยแล้วก็ท่านก็ถวายเรื่อยๆๆนะคะจากราคา500กหาปณะ 1,000 กหาปณะ 10,000 กหาปณะนะคะพระเจ้าอุเทนก็ถวายจนจะนับจะประมาณไม่ได้ว่ากันว่านะคะแม้พระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จดับขันธปรินิพพานไปนะคะผ้าที่พระเจ้าอุเทนถวายแด่พระอานนท์เนี่ยนะคะทําให้พระอานนท์เนี่ยถวายพระได้ทั้งชมพูทวีปเลยนะคะไม่ขาดแคลนเลยเยอะขนาดนั้นเลยนะคะนั่นก็คืออานิสงส์นะคะที่แบบว่าความมีปัญญาของพระเจ้าอุเทนพอพระองค์เข้าใจนะคะก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาแต่จากเหตุการณ์นี้นะคะยิ่งทำให้พระนางมาคันธียานะคะก็คือแค้นจัดเลยนะคะว่าทำอะไรพระนางสามาวดีก็ไม่ได้นะคะตั้งใจจะทำอย่างหนึ่งแต่เหตุการณ์กลับเป็นอย่างหนึ่งนะคะตั้งใจที่จะทำลายพระนางสามาวดีปรากฏว่าพระเจ้าอุเทนกลับมาเลื่อมใสศรัทธาแถมนิมนต์พระนะคะเข้ามาฉันในวังทุกวันอีกต่างหากนะคะนางมาคันธียาก็บอกว่าไม่ได้การแล้วนะคะก็เลยวางแผนว่าถ้าวันไหนพระราชาเนี่ยไม่อยู่นะคะไปพระราชอุทยานไปทรงกีฬาเนี่ยก็จะจัดการพระนางสามาวดีให้สิ้นเลยก็จะจัดการเองเลยนะคะค่ะมีใครจะถามอะไรเพิ่มไหมคะนะคะก็เลยถามอะไรอ่ะก็เลยจะอันนี้ย้ำตอบย้ำตอบย้ำนิดนึงว่าเรื่องสอนที่จริงๆแล้วสอนเนี่ยที่ต้องใช้พันคนในการง้างคันสอนเนี่ยนะครับต้องใช้คนตั้งพันคนแต่พระเจ้าอุเทนเนี่ยกำลังมากด้วยอนุภาพที่ในอดีตชาติได้ดูแลพระประเจกพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็ยิงแล้วในพระไตรปิฎกเนี่ยบอกว่ายิงคันสอนเนี่ยไปที่พระอุระของพระนางสามาวดีแต่เท่าละแต่สอนนั้นนะกลับย้อนกลับด้วยอนุภาพแห่งการแผ่เมตตานะครับเพราะพระนางสามาวดีเนี่ยบอกให้แผ่เมตตาก็คือว่าอยากตอบย้ำให้ทุกท่านว่าจริงๆแล้วอานิสงส์ของการแผ่เมตตาที่เราสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาทุกวันเนี่ยมีอานิสงส์มากนะครับก็เห็นไหมฮะสิ่งร้ายๆกลายเป็นดีที่หลวงพ่อบอกว่าร้ายกลายเป็นดีดีก็จะดียิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าดูเบาในเรื่องของการแผ่เมตตานะครับแต่ก็พระนางมาคันธียาใจร้ายเนาะจะเอาคนถึงตายเลยเนาะแต่นี้เรื่องไฟคอกพระนางสามาวดีแล้วทีนี้พอพระราชาไปทรงกีฬาที่พระราชอุทยานนะคะพระนางมาคันธียาก็วางแผนเลยนะคะก็เลยโทรไปหาอานะคะชื่อนายมาคันธียะนะคะที่เป็นน้องชายพ่อนะที่พานางเข้าวังเนี่ยค่ะบอกว่าให้อานี่รวบรวมเหล่านักเลงนะคะพวกนักเลงหัวไม้ทั้งหลายเนี่ยแล้วก็มาเปิดคลังผ้าแล้วก็เปิดถังน้ำมันนะคะให้ใช้ผ้าน่ะนะคะที่คลังผ้าชุบกับน้ำมันแล้วก็ให้ไปพันที่เสานะคะที่เสาปราสาทรู้สึกว่าพระนางสามาวดีจะได้ปราสาทหลังใหม่ด้วยนะคะนางได้ปราสาทหลังใหม่แล้วก็เพิ่งจะทำเสร็จใหม่ๆด้วยนะคะนางก็จะเข้าไปอยู่กับบริวารนะคะแล้วทีนี้นางมาคันธียาก็ถือโอกาสนี่แหละก็เลยให้นายมาคันธียาพร้อมพวกนักเลงนะคะไปพัน
นะคะไปพันเสาประสาทนะคะก็สั่งไว้อย่างนี้ว่าแล้วก็จุดไฟแล้วก็พยายามทำไงก็ได้ให้นางสามาวดีกับบริวารเข้าไปในปราสาทให้หมดแล้วก็จัดการลั่นดาลแล้วก็เผาให้หมดเลยนะคะแล้วทีนี้นายมาคันธยะก็ทำตามนั้นนะคะก็พอมาถึงก็พระราชาไปอยู่นะคะนางมาคันธยาเนี่ยก็ให้สัญญาณแล้วนายมาคันธยะก็มาเลยนะคะพร้อมพวกนักเลงทั้งหลายที่เอานักเลงมาเพราะอะไรทราบไหมคะไม่รู้เพราะว่าเอามาข่มขู่ไงคะเพื่อว่าจะให้บริวารทั้งหลายเนี่ยเข้าไปในปราสาทให้หมดนะคะพอมาก็คนดีเขาไม่ทำไง นะคะก็เลยเปิดคลังผ้าแล้วก็เอาผ้าชุบน้ำมันนะคะแล้วก็เอาไปพันเสาปราสาทนะคะพระนางสามาวดีกับบริวารก็มานะคะมาที่ปราสาทหลังใหม่เนี่ยก็เลยถามว่านี่อะไรกันนายมาคันธยะก็บอกว่าเนี่ยพระราชาสั่งว่าให้เอาผ้าเนี่ยชุบน้ำมันมาพันเสาเพื่อรักษาเสาให้มั่นคงป้องกันปลวกอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วทีนี้นายมาคันธยะก็แบบพูดเสร็จก็บอกให้สัญญาณก็กลัวว่านางสามาวดีจะถามอะไรเยอะกว่านี้นะคะก็บอกว่าอยากให้นางสามาวดีนี่พาบริวารเนี่ยเข้าไปข้างในปราสาทนะเพราะว่าดูสิคนที่มาวันนี้เราก็ไม่รู้ว่าใครไม่รับรองความปลอดภัยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนที่มาช่วยงานนี่ก็ไม่รู้เป็นใครบ้างอะไรเนี่ยก็ทำให้นางสามาวดีก็เข้าไปข้างในพอเข้าไปข้างในหมดปุ๊บเนี่ยพวกอันดาพานแล้วก็นายมาคันธยะก็รีบเลยนะคะก็ปิดประตูทันทีปิดประตูปราสาทนะคะแล้วก็ลั่นดาลั่นยนเลยนะคะปิดเสร็จแล้วก็จุดไฟนะคะก็คิดดูแล้วกันว่าผ้าพระเจ้าอุเทนนี่เยอะขนาดไหนนะคะขนาดว่าถวายจีวรไปเป็นนับประมาณไม่ได้อยู่ในคลังผ้าแสดงว่าพระเจ้าอุเทนนี่ร่ำรวยมากนะคะเป็นผู้ที่มีมหาอำนาจมากนะคะก็พันทุกเสาเสร็จแล้วจุดพอจุดมันก็ติดไฟพลึบขึ้นมาเลยนะคะพระนางสามาวดีก็รู้ได้ทันทีว่านางก็คงตายในวันนี้แหละเขาคงเผานางพร้อมบริวารนะคะคิดได้ดังนั้นนางก็ปลอบบริวารไม่ให้ตกใจนะคะก็ให้โอวาทว่าพวกเราอะเวียนตายเวียนเกิดในวัฏสงสารมายาวนานอันหาเบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายไม่ได้นะคะอันนี้คือแปลอีกทีนึงนะคะก็คือเราเนี่ยต้องมาทนทุกข์ทรมานค่ะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็เรื่องธรรมะการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของง่ายที่เราจะได้ดังนั้นพวกเราอย่าเป็นผู้ที่ประมาทให้น้อมใจของพวกเราเนี่ยเอาเวทนานี่แหละเป็นอารมณ์เพื่อปฏิบัติธรรมให้ได้บรรลุธรรมขั้นสูงขึ้นไปเพราะว่านางทั้งหมดนี่เป็นพระโสดาบันนะคะว่าแล้วนางก็แผ่เมตตานะคะแล้วก็เอาเวทนานะคะขณะที่ไฟกำลังลุกไหม้เนี่ยนะคะส่วนหนึ่งก็ทำตามนางสามาวดีนะคะก็คือเอาเวทนานี้เป็นอารมณ์ปฏิบัติธรรมทำให้พระนางสามาวดีนี่นะคะบรรลุเป็นพระอนาคามีขณะที่ไฟกำลังไหม้นะคะกำลังจะไหม้ลุกลามกำลังที่จะทรมานบริวารบางส่วนก็บรรลุพระอนาคามีตามบางส่วนก็บรรลุพระสักทาคามีก็มีบางส่วนนะคะก็ยังเป็นพระโสดาบันอยู่นะคะทั้งหมดก็โดนไฟคลอกตายทั้ง500คนพร้อมประสาทนะคะทีนี้คือนิดนึงก็คือสรุปว่าตอนที่คือพระนางเนี่ยฝึกความไม่ประมาทให้กับบริวารก็คือด้วยการทำกรรมฐานแม้ในขณะที่มรณภัยเนี่ยอยู่ตรงหน้าเลยนะครับก็คือสอนให้ทำสมาธิทำกรรมฐานเพราะว่านางทั้งหลายเหล่านี้ก็คืออย่างที่บอกนะบรรลุโสดาปัตติผลโสดาปัตติผลแล้วก็พอฝึกกรรมฐานไปด้วยก็บรรลุขั้นสกทาคามีอนาคามีไปค่ะโอเคแล้วทีนี้พอนั้นมาพระเจ้าอุเทนก็ได้ข่าวนะคะโหดังมากเลยข่าวนี้ว่าปราสาทของพระนางสามาวดีโดนไฟไหม้พระเจ้าอุเทนพอได้ยินข่าวตกใจก็รีบมาเลยนะคะมาแล้วก็บอกให้ช่วยกันดับไฟแต่ก็ไม่ทันนะคะพอปรากฏว่าปราสาทได้ถูกเผาวอดวายนะคะก็มเหสีสุดที่รักก็ตายแล้วนะคะก็ทำให้พระองค์นี่เสียใจมากนะคะแต่ว่าพระเจ้าอุเทนเป็นผู้ที่มีปัญญามากนะคะพระองค์เสียใจมากเลยก็พูดกับอำมาตย์ที่แวดล้อมทั้งหลายก็ลำพึงลำพันนะคะก็สรรเสริญคุณงามความดีของพระนางสามาวดีนะคะแต่ว่าพระองค์ก็พอคิดนะคะว่าใครนะที่เป็นคนเผาปราสาทนี้นะคะแต่พอพระองค์ประมวลความคิดแล้วพระองค์ก็คิดได้ทันทีว่าน่าจะเป็นฝีมือนางมาคันธยาแน่นอนนะคะแต่ถ้าจะไปบอกแต่ถ้าจะไปถามหรือข่มขู่นางมาคันธยาว่าเจ้าใช่ไหมที่ทำนางเนี่ยไม่ยอมรับแน่นอน
นะคะเอาละพระองค์ก็คิดในนะคะคิดในใจว่าจะต้องออกอุบายนะคะให้นางมาคันธยาเนี่ยเป็นคนสารภาพเองนะคะก็เลยวางแผนกับอมาตย์นะคะแล้วก็วางแผนกับพวกอมาตย์ไว้นะคะแล้วก็พระองค์ก็เลยแบบนั่งชุมนุมกันอยู่ใช่ไหมคะกับก็กลับนะคะกลับราชวังไปใช่ไหมคะแล้วก็พูดนะคะแล้วก็พูดขึ้นท่ามกลางเสนาอมาตย์แล้วก็มีนางมคันธยาก็อยู่แถวๆนั้นด้วยนะคะว่าเราเนี่ยนะรู้สึกสบายใจมากเลยที่นางสามาวดีตายเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งระแวงอีกแต่ก่อนนี่จะลุกจะเดินจะนั่งจะไปไหนเราก็ต้องมาระแวงตลอดเวลาว่านางสามาวดีกับบริวารนี่จะวางแผนที่จะทำร้ายเราเนี่ยอย่างเช่นงูพิษอย่างอะไรเนี่ยก็ฟื้นก็ทำเป็นพูดขึ้นมานะคะว่าแล้วทีนี้อมาตย์เนี่ยก็บอกว่าได้ทีนะคะก็เลยกราบทูลว่าใครหนอพระเจ้าค่ะที่ทำสิ่งเหล่านี้ให้กับพระองค์เนี่ยพระเจ้าอุเทนก็พูดออกมาทันทีบอกว่าโอ้ต้องเป็นคนที่รักเรามากเลยนะถึงกล้าทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยคนนั้นจะต้องเป็นคนที่รักเราปรารถนาดีกับเรามากเลยเราก็ไม่รู้ว่าใครเหมือนกันอะไรทำนองเนี้ยนางมาคันธยาพอได้ฟังพระเจ้าอุเทนพูดดังนั้นนะคะก็เสนอหน้ามาทันทีหม่อมฉันเองเพคะเลยทันทีเลยนะคะพระเจ้าอุเทนก็รู้แล้วนะคะก็นางมคันธยาก็บอกว่าหม่อมฉันเองเพคะหม่อมฉันเป็นคนวางแผนบงการเองแล้วก็ให้อาของหม่อมฉันเนี่ยเป็นคนลงมืออะไรอย่างเงี้ยนะคะพระเจ้าอุเทนก็บอกโอ้ทำท่าดีใจนะคะโอ้เป็นเจ้านั่นเองเดี๋ยวทำความดีความชอบเยอะแยะเลยไปเรียกมารับรางวัลเป็นเจ้าเองนี่นะบอกว่าโอ้เราเองก็ว่าแล้วว่าไม่มีใครเนี่ยที่จะแบบว่ารักเราเหมือนเจ้าเลยเนี่ยเจ้าเลยปรารถนาดีกับเรานะเนี่ยทำทุกอย่างเลยเนี่ยเราปลื้มใจมากพอใจมากนะที่เจ้าเนี่ยทำเพื่อเรามีใครบ้างที่ช่วยเจ้าอ่ะเจ้าไปชวนมาเลยนะไปเชิญเข้ามาเรานี่จะมอบรางวัลเราจะให้รางวัลใหญ่เลยอ่ะก็เลยบอกว่าก็บอกอมาตย์ไว้ว่าเนี่ยเตรียมรางวัลเลยนะเพชรนินจินดาเข้าของเครื่องใช้อะไรหลายอย่างเลยมอบรางวัลให้กับคนที่ทำการนี้ได้สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะโหพนางมาคันธยานี่ดีใจมากรีบส่งข่าวให้กับอาว่าเนี่ยอารู้ไหมเนี่ยว่าพระราชาเนี่ยปลื้มอกปลื้มใจชอบอกชอบใจมากที่เราช่วยพระราชากำจัดนางสามาวดีเนี่ยท่านเนี่ยจะให้รางวัลท่านจะให้รางวัลพวกเรานะเนี่ยบอกว่าหมู่ญาติใครก็ตามที่มีส่วนร่วมเนี่ยท่านจะมอบรางวัลให้หมดเลยจะประทานรางวัลใหญ่ให้เลยก็เลยส่งข่าวนายมาคันธยาก็ดีใจก็ไปบอกหมู่ญาติเลยนะว่าเนี่ยพระราชาจะประทานรางวัลเพราะว่าพระนางมาคันธยาและตัวเองเนี่ยทำความดีความชอบนะคะก็โอ้โหรางวัลมากมายเลยนะบางคนก็ได้ไปบางส่วนให้เห็นก่อนนะคะเพื่อจะรอดแต่พระเจ้าอุเทนก็โหดเนาะถ้าพูดถึงนะคะแล้วเสร็จแล้วก็มีชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นนะคะหมู่บ้านของพระนางมาคันธยาได้ทราบข่าวก็โหตื่นเต้นดีใจกับพระนางมาคันธยานะบางคนไม่ได้เป็นญาติค่ะไม่ได้เป็นญาติแต่ขอเป็นญาตินะคะมาจ้างนายมาคันธยาเนี่ยเอาเงินให้เลยบอกขอเป็นญาติด้วยขอเป็นญาติด้วยอยากจะเข้าวังอยากจะเป็นญาตินางมาคันธยากันปรากฏว่านะรวบรวมไปรวบรวมมาญาติความชอบเลยนางญาติมานะนางมาคันธยาทั้งญาติแท้ญาติปลอมนะคะที่แบบโลภมากอ่ะได้500คนนะคะก็เข้ามาในวังกันพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าพระราชาเนี่ยสั่งทหารจับทั้ง500คนนะคะตอนนั้นพระราชาสั่งขุดหลุมรอแล้วนะคะ500หลุมนะคะ500 600หลุมรอเลยนะคะทีนี้มากี่คนก็ลงหลุมได้หมดเลยนะคะก็เอาฝังดินเหลือครึ่งตัวนะคะเขาบอกว่าอยู่แค่สะดือแล้วก็เอาฟางอ่ะค่ะเกลี่ยข้างหน้านะคะข้างหน้าหลุมมาทุกคนเลยทีนี้ก็จุดไฟเผาโอ้โหโหดไหมคะจุดไฟเผาก็ทำให้ไฟนี่เผาลามเรียก็ทรมานกันผิวหนังถลอกปอกเปิกเสร็จแล้วก็สั่งให้ใช้ไถเหล็กอะไถคนทั้ง500อะค่ะเป็นไถไปไถมาจนแบบเสร็จชิ้นส่วนค่ะกระเด็นกระดอนไปหมดเลยตายกันไปหมดเลยนะคะไม่เหลือคือไม่เหลือเลยถ้าอย่างโหดเลยส่วนนางมาคันธยาเนี่ยนะคะพระราชาก็สั่งให้เฉือนเนื้อนะคะเฉือนเนื้อนางมาคันธยาแล้วก็ทอดในกระทะร้อนๆแล้วบังคับให้นางมาคันธยากินนะคะเฉือนทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นตายอย่างทรมานเลยนะคะก็ทําให้นางมาคันธยาแล้วก็พร้อมบริวารทั้ง500อ่ะตายหมดก็สรุปแล้วว่านางพระนางสามาวดีพร้อมบริวาร500ก็ตายนางมาคันธยาพร้อมญาติและไม่ใช่ญาตินะคะก็ตายนะคะรวมเป็น1,000
คัญชีวิตเลยนะคะในครั้งนั้นเหตุการณ์นะคะนั่นแหละทีนี้เหตุการณ์เหล่านี้ก็ทำให้พระภิกษุสงฆ์อะค่ะท่านก็แบบกลับมาจากบิณฑบาตนะคะก็แบบมาสนทนากันนะคะก็พอฉันเช้าเสร็จก็รีบไปหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะคะบอกว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะโหพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าเนี่ยแหละเพราะว่าธรรมดาของสัตว์โลกที่ท่องเที่ยวไปในวัฏฏะเนี่ยบางคนก็สร้างกุศลสร้างบุญกรรมนะคะบางคนก็มีความประมาทมีความไม่ประมาทเป็นนิดสร้างบุญกรรมนะคะแต่บางคนนี่มีความประมาทสร้างบาปกรรมก็ทำให้ผู้ที่ท่องเที่ยวไปในวัฏฏะเนี่ยมีทั้งเสวยผลบุญและก็ผลบาปนะคะท่านก็พูดอย่างนี้แล้วก็แล้วทีนี้พอวันต่อมานะคะพระภิกษุเนี่ยก็คุยกันอีกนะอื้อๆว่าโอ้รู้ข่าวว่านางมาคันธยาตายอีกนะขอบริวารอะไรก็คุยกันในโรงธรรมบอกโหแต่นางสามาวดีน่ะไม่น่าตายเลยนะนางเป็นผู้ที่มีศรัทธามากก็คงเหมือนพวกเรานะคะพระท่านก็คุยกันอยู่ในศาลาโรงธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เสด็จมาท่านก็ได้ยินเสียงอื้อๆท่านก็ถามบอกว่าภิกษุพวกท่านคุยกันด้วยเรื่องอะไรหรือนะคะภิกษุทั้งหลายก็บอกว่าคุยกันด้วยเรื่องพระนางมาคันธยาและก็พระนางสามาวดีนะคะว่าทำไมพระนางสามาวดีนี่เปี่ยมด้วยศรัทธานะคะแล้วก็เป็นคนดีมากๆเลยเนี่ยตั้งใจแบบเอาบุญตลอดทำไมต้องมาตายแบบนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกว่าใช่พระนางสามาวดีเนี่ยในการปัจจุบันเนี่ยก็คือไม่สมควรที่นางจะต้องมาตายแบบนี้แต่ในการก่อนเนี่ยนางได้ทำกรรมก็คือสมควรแก่กรรมในการก่อนก็คือพูดง่ายๆว่าไม่สมควรแก่เหตุในปัจจุบันแต่สมควรแก่กรรมในอดีตนะคะแล้วทีนี้อย่างนี้นิดนึงนิดนึงค่ะก่อนที่จะไปยาวขนาดนั้นก็คือจริงๆแล้วพระภิกษุที่อยู่ในอยู่ในโรงฉันนะครับก็ฉันช้าเสร็จก็ไปเฝ้าพระศาสดาอันนี้ท่านก็มีความอยากรู้สึกว่าอยากรู้ว่าคติของพระนางสามาวดีแล้วก็บริวารเนี่ยไปที่ไหนพูดง่ายว่าอยากรู้ว่าตายแล้วไปไหนก็เลยถามพระศาสดาว่าหลังจากที่ทำกาละแล้วเนี่ยพระนางทั้งหลายเหล่านี้ตายแล้วไปไหนนะครับก็คงเหมือนกับพวกเราแหละเวลาเราส่งเคสต่างๆหรือพ่อเราก็จะส่งแบบนี้แหละก็สัมมาพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าอย่างที่หลวงพ่อบอกเนาะไม่สมควรเกิดเหตุในปัจจุบันแต่สมควรเกิดเหตุในสมควรแก่กรรมสมควรแก่กรรมในอดีตไม่ประมาณนะไม่สมควรกรรมในปัจจุบันแต่สมควรแต่กรรมในอดีตใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยแหละค่ะก็คือแบบว่าทีนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกกับพระภิกษุนะคะตรัสกับพระภิกษุเหล่านั้นว่าคือพระนางสามาวดีเนี่ยแม้นางจะแบบตายไปเนี่ยแต่นางก็ไม่ได้สูญเปล่านะคะเพราะว่าสิ่งที่นางทำไว้แล้วก็นางมีมรรคผลนิพพานเป็นแก่นสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะนางคือนางก็ไม่ได้สูญเปล่านะคะแล้วทีนี้พระภิกษุนี่ก็กราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะพระองค์ก็ตรัสว่าเนี่ยคือสรุปง่ายๆว่าไม่สมควรแก่เหตุในปัจจุบันที่นางทำแต่สมกับกรรมในอดีตนะคะทีนี้พระภิกษุทั้งหลายก็เลยกราบทูลอาราธนาว่าขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเล่าถึงบุพกรรมของพระนางสามาวดีด้วยว่าทำไมพระนางเนี่ยถึงต้องมาตายแบบนี้นะคะว่ากรรมนางทำกรรมอะไรไว้ทีนี้พระองค์ก็เลยตรัสเล่าบุพกรรมในอดีตของพระนางสามาวดีว่าในครั้งที่พระเจ้าพรหมทัตครองเมืองพาราณสีนะคะพระราชาองค์นี้ท่านก็อุปถากพระปัจเจกพุทธเจ้า8รูปเป็นประจำเลยนะคะก็คือมาฉันในวังเนี่ยประจำก็มีพระนางสามาวดีในยุคก่อนโน้นนะคะกับบริวาร500ก็เกิดเป็นบริวารของพระเจ้าพรหมทัตเนี่ยค่ะก็เลยคอยดูแลอุปถัมภ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนะคะดูแลอุปถัมภ์ดูแลแล้วทีนี้มีอยู่วันนึงนะคะพระสัมมาพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้ง8พระองค์เนี่ยท่านก็มาทูลลานะคะพระราชาว่าท่านจะเสด็จกลับท่านจะกลับไปที่เงื้อมเขานันทามรกะที่หิมวันตประเทศแล้วนะคะพระราชาก็ทราบนะคะก็ทราบข่าวว่าท่านจะไปที่หิมวันตประเทศแล้วนะคะพอคิดว่าท่านไปหมดนะคะก็เลยพาพวกนางกำนันทั้งหมดเนี่ยพากันไปเล่นน้ำเพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นอากาศร้อนนะคะก็พากันไปเล่นน้ำอยู่ที่ริมแม่น้ำที่อุทยานนะคะพระราชอุทยานนั่นแหละแล้วทีนี้
พวกหญิงเหล่านี้ร้อนก็เล่นน้ำกันทั้งวันเลยเล่นกันทั้งวันเลยทีนี้พอเล่นทั้งวันมันก็หนาวสิเนาะพอหนาวก็เลยหาที่ก็เลยชวนกันว่าเออเราไปหาที่ก่อไฟผิงกันเถอะนะคะก็เลยไปเจอพงหญ้าพงหนึ่งนะคะก็เลยแต่พงหญ้าพงนั้นปรากฏว่าพระประเจกับพุทธเจ้าแปดพระองค์แปดองค์นี้นะคะท่านไปที่เนื้อมเขานันทมุรกะแค่เจ็ดองค์แต่อีกองค์นึงเนี่ยท่านเข้านิโรธสมาบัตินะคะอยู่ที่พงหญ้านั่นแหละนะคะก็ไม่มีใครรู้แม้แต่พระราชาเองก็คงไม่รู้นะคะก็คิดว่าท่านไปหมดนางเหล่านี้ก็เกิดความหนาวเย็นนะคะก็เลยไปจุดไฟที่พงหญ้านั้นนะคะพอจุดปุ๊บเนี่ยนะคะโอ้โหไฟก็ลุกไหม้นางก็ผิงกันใหญ่เลยแต่พอไฟมอดลงก็เห็นพระประเจกับพระเจ้าท่านนั่งอยู่นะคะก็นั่งแบบว่านิ่งเลยพวกนางก็แบบว่ายังไม่ทันสังเกตนะก็เข้าใจว่าท่านพงมรณภาพแล้วก็ตกใจกันใหญ่ว่าคำอุทานตอนนั้นนะคะอยู่ในพระไตรปิฎกเขาก็บอกเลยว่าชิบหายใหญ่แล้วเราทำพระประเจกับพุทธเจ้าเนี่ยพระคุณเจ้าของพระราชาเนี่ยนะคะก็เลยบอกว่าถ้าพระราชาทราบเนี่ยพวกเราก็จะถึงการชิบหายเหมือนกันก็คือเหมือนกับว่าเราเนี่ยไปเหมือนกับว่าไปฆ่าพระประเจกับพุทธเจ้าของพระราชาเนี่ยถ้าพระราชาทราบเนี่ยท่านก็คงประหารชีวิตพวกเราดังนั้นพวกเราอย่าเลยพากันไปหาแบบฟืนหาไม้อะไรนะคะมาสุมพระประเจกับพุทธเจ้านะคะแล้วก็จุดไฟเผาเข้าไปอีกก็คือตอนแรกเนี่ยไม่ได้เจตนาใช่ไหมคะเพราะไม่รู้แต่ตอนที่สองนี่นึกว่าท่านมรณภาพแล้วเพื่อจะทำลายหลักฐานนะคะก็พากันจุดอีกรอบหนึ่งรอบนี้แหละค่ะที่เป็นกรรมหนักมากที่ทำให้พระนางทั้ง500นี่โดนเผามาถึง100อัตภาพนะคะเพิ่งจะ100ครั้งเองนะคะแต่ว่ามาตัดภพตัดชาติด้วยนะมาเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตัดกรรมก่อนทำให้แค่100ชาติเท่านั้นเองนะคะแล้วทีนี้เมื่อแบบเผาเสร็จก็พากันรีบหนีไปนะคะแล้วทีนี้พระประเจกับพระเจ้าพอครบ7วันท่านก็ลุกขึ้นนะคะแล้วท่านก็เหาะกับเงื้อมเขานันทมุรกะว่ากันว่านะคะขณะที่พระประเจกับพระเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระอรหันตเจ้าก็ตามถ้าท่านเข้านิโรธสมาบัติอยู่เนี่ยนะคะไฟเนี่ยกองฟืนอ่ะแม้ฟืนใช้ฟืนแม้ร้อยเล่มเกวียนนะคะขนาดภูเขาย่อมๆเลยเผาท่านเนี่ยไม่จะไม่ระคายผิวของท่านเลยแม้แค่ทำให้อุ่นก็ไม่สามารถทำได้นะคะนั่นแหละอันนี้ก็คือบาปกรรมที่นางเนี่ยทำกับพระประเจกกับพุทธเจ้านะคะทำให้นางได้โดนเผามาถึง500ชาติแล้วก็ตกนรกหลายพันปีนรกด้วยนะคะไม่ใช่ว่าแค่โดนเผานะคะตกนรกหลายพันปีนรกพอเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์แล้วก็ด้วยบุญที่ได้อุปถัมภ์นะคะได้มาเกิดในยุคนี้ก็ยังมาโดนเผาอีกนะคะมีใครจะพูดมีใครจะด้วยคือเวลาท่านเข้านิโรธสมาบัติก็เหมือนท่านคงเหมือนคุณยายมั้งทำวิชาขาดรู้เนาะอันนี้เดาเอานะครับก็คือจะไม่รู้สึกถึงดิ่งเข้าไปถึงสู่ภายในกลางอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็จะไม่รู้สึกร้อนไม่รู้สึกหนาวไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับคือมีปิติสุขอยู่กับการเข้านิโรธสมาบัติเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกก็เลยเขียนว่าแม้ไฟขนาดนั้นเนี่ยก็ยังไม่รู้สึกว่าอุ่นเลยก็คือไม่รู้สึกอะไรเลยไม่ร้อนไม่หนาวไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับมีแต่ปิติสุขอยู่ในกลางแค่ทำให้อุ่นยังทำไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าแม้ให้มีอาการสักว่าอุ่นค่ะโอเคนี่ก็คือวิบากกรรมของนางสามาวดีกับบริวารทั้ง500นะครับที่ทำให้เกิดไฟไหม้แล้วก็ตัวเองต้องถูกไฟคลอกตายก็คือไม่สมแก่อนักกรรมเหตุในปัจจุบันแต่สมกับกรรมในปางก่อนในอดีตค่ะใช่ๆก็คือเรื่องบุพกรรมที่เกิดขึ้นนะครับค่ะแล้วคล้ายๆฝันในฝันเนาะใช่ๆค่ะก็อาจารย์สยมพรบอกว่าในยุคพุทธกาลเนี่ยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเล่าเรื่องนี่คงจะน่าฟังมากใช่ค่ะคิดว่าเนาะเราคือเราอยากมีโอกาสอย่างนั้นบ้างนะคะเพราะว่าไม่แต่นี่พายแต่สงสัยอย่างว่าค่ะที่ท่านเล่าให้พระภิกษุฟังเนี่ยในนั้นน่าจะมีพระอรหันต์เยอะอยู่พอสมควรนะค่ะเนาะอย่างว่าคนองค์ที่ถามเนี่ยคงเป็นองค์ที่ยังระลึกชาติไม่ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่หรือว่าไม่สามารถระลึกชาติได้เป็นพระปุถุชนธรรมดาที่ท่านอยากจะรู้เรื่องราวว่าเป็นเพราะอะไรก็คือที่คุยกันเนี่ยว่าอุ้ยทำดีขนาดนี้ทำไมต้องมาตายแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกันก็คงหลายรูปแล้วทีนี้พอพระองค์ตรัสเล่าเรื่องของพระนางสามาวดีจบนะคะ
ก็มีพระภิกษุก็กราบทูลถามขึ้นว่าแล้วนางคุชุตลาล่ะพระเจ้าค่ะนะคะนางคุชุตลาเนี่ยนะคะทำไมนางถึงเป็นหญิงคล่องคุชุตลาคือใครแล้วทำไมก็คือนางหนึ่งที่อะไรนะเป็นคนรับใช้ของพระนางสามมาวดีเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ที่ไปเอาอะไรนะชอบไปซื้อดอกไม้แล้วก็มุบมิดตังตลอดทุกครั้งที่ไปซื้อแล้วทีนี้นางพระภิกษุสงฆ์ก็ถามถึงเรื่องราวของพระนางคุชุตลาว่าทำไมนางคุชุตลาล่ะทำไมต้องกลายเป็นหญิงค่อมแล้วทำไมนางถึงมีปัญญามากแล้วทำไมนางถึงได้บรรลุโสดาบันแล้วทำไมนางถึงต้องมาเป็นคนใช้ก็คงเหมือนเราถามหลวงพ่อนะคะจริงๆแล้วหลวงพ่อท่านจัดรายการฝันในฝันวิทยานี่เพื่อจำลองว่ามันมีจริงๆเรื่องราวเหล่านี้แล้วท่านก็เล่าให้เราฟังในระดับหนึ่งนะคะแล้วทีนี้ไม่เดี๋ยวนะนางคุชุตลานี่ไม่ได้แค่รับใช้เฉพาะนางสาวดีนะรู้สึกจะรับใช้ทุกคนเลยนะใครมาแล้วก็ใช้แต่เนี่ยนางคุชุตลาเนี่ยนะครับค่ะแล้วทีนี้แล้วทีนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เลยตัดเล่าบุพกรรมของพระนางคุชุตลาว่าในสมัยเดียวกันเนี่ยค่ะในสมัยพร้อมพวกพระนางสามาวดีนี่แหละนางคุชุตลาก็เกิดในยุคนั้นด้วยนะคะก็เป็นนางกำนันแต่ว่าไม่คือไม่ได้อยู่ในกลุ่ม500นะคะแต่ว่าอยู่นอกเหนือกลุ่มนี้มานางก็คอยดูแลอุปถัมภ์พระปัจเจกพระพุทธเจ้าเช่นกันนะคะร่วมกับพระราชานี่แหละแต่ว่าในพระปัจเจกพุทธเจ้า8พระองค์นี้มี1พระองค์ท่านค่อมอะค่ะคือท่านมีรูปร่างค่อมมีลักษณะค่อมแล้วทีนี้นางคุชุตลาในยุคนั้นก็เลยแบบว่าถ้าจะพูดถึงพระปัจเจกพุทธเจ้ารูปนี้ให้คนอื่นฟังนางก็แบบว่าทำเป็นแบบล้อเลียนห่มผ้ากำพลสีทองแล้วก็ถือขันทองคำนะคะก็ทำเป็นบาตรว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าของเราองเนี้ยรูปนั้นน่ะท่านเดินแบบนี้เดินแบบนี้เดินแบบนี้ก็คือจะแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเนี่ยองค์นั้นน่ะท่านมีลักษณะแบบนี้แค่กรรมนี้อ่ะค่ะทําให้นางต้องเกิดมาเป็นหญิงค่อมตลอดเลยนะคะแล้วทีนี้ที่ทําให้นางเนี่ยมีปัญญามากและก็ทรงพระไตรปิฎกเพราะว่าก็ในยุคนั้นเลยนะคะก็คือพระเจ้าพรหมสัตพระเจ้าพรหมทัตเนี่ยก็นิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้านี่มาฉันในวังตลอดใช่ไหมคะในวันนั้นก็คือมาฉันครั้งแรกเนี่ยนางนี่ก็คอยดูแลด้วยนะคะแล้วก็รับใช้พระพรหมทัตก็คือช่วยดูแลด้วยแล้วทีนี้พระเจ้าพรหมทัตเนี่ยก็เตรียมพัฒหารอย่างดีเลยข้าวมัทุปายาตอะไรอย่างดีเลยใส่บาตรพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งข้าวมัทุปายาตนี่ก็หุงร้อนๆนะคะก็ใส่ในบาตรเต็มบาตรทีนี้พระปัจเจกพุทธเจ้าพอท่านรับบาตรมาท่านก็รู้สึกร้อนมือท่านก็จับเดี๋ยวเปลี่ยนมือเดี๋ยวเปลี่ยนมือนะคะนางคุชุตลาในยุคนั้นก็เห็นว่าท่านเนี่ยคงร้อนนะคะเพราะว่าเข้าใหม่ๆร้อนๆก็เลยถวายว่าไรงาคือก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าที่ค้นๆดูเขาบอกว่าเหมือนกับเป็นกำไรนะคะเขาเรียกว่าแต่อันนี้เป็นคือมีหลายอย่างคือจะเป็นลักษณะกลมๆแต่อันนี้เราไม่รู้ว่าเป็นกำไรหรือเป็นอะไรแต่เป็นลักษณะกลมๆค่ะ8อันนะคะเท่ากับพระปัจเจกพุทธเจ้าเลยนะคะถวายแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ว่าให้พระองค์วางบาตรไว้บนวลัยงาแล้วมันจะไม่ร้อนไงท่านก็จะสามารถถือได้ใช่นี่ไงเหมือนที่รองบาตรไงอ๋อน่าจะใช่น่าจะใช่แต่ก่อนคงไม่มีที่รองบาตรนะคะเขาก็เลยทำเป็นที่รองบาตรมาเนี่ยค่ะก็ทำเป็นวลัยงานะคะแล้วก็คือถวายพอท่านแบบว่าอันนี้เสร็จนะคะพอท่านรับบาตรอะไรเสร็จท่านก็มองมาที่นางคุชุตลาในยุคนั้นนะคะนางก็รู้ความหมายว่าท่านก็คงถามว่าพระนางนี่จะเอาคืนไหมนะคะว่ารายงานของนางที่ถวายมานางก็รู้ความคิดท่านนะคะนางก็เลยมองดูก็รู้แล้วว่าท่านคือท่านจะเชิงถามอย่างนี้นางก็เลยบอกว่านางไม่ต้องการแล้วนางขอถวายพระคุณเจ้าทุกรูปเลยนะคะอันนี้ว่ารายงานของนางขอถวายไปเลยค่ะพอท่านรับบาตรเสร็จท่านก็เหาะกับเงื้อมเขานันทมูลกะว่ากันว่านะคะในพระไตรปิฎกว่ารายงานของนางคุชุตลานั้นก็ยังอยู่ที่เงื้อมเขานันทมูลกะก็ยังคงสภาพเดิมอยู่นะคะจากที่แบบว่านางเนี่ยถวายที่รองบาตรไปนะคะแล้วก็ด้วยผลกรรมอันนี้แหละนะคะผลบุญอันนี้แหละทำให้นางเนี่ยเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกมีปัญญามากค่ะแล้วก็มีปัญญามาก
และที่นางบรรลุโสดาบันก็คือเพราะว่านางได้อุปถัมภ์พระปัจเจกกับพุทธเจ้านะคะพวกนางสามาวดีก็เหมือนกันที่ได้บรรลุธรรมในชาตินี้ก็เพราะว่าบุญที่ได้อุปถัมภ์พระปัจเจกกับพุทธเจ้าในยุคนั้นนะคะก็ทําให้ได้มาเนี่ยบรรลุธรรมแม้จะทํากรรมแต่บุญตรงนี้มันก็มาช่วยตัดรอนเห็นไหมคะก็ดีนะทําให้มาแก้ได้ก็คือแทนที่จะแบบว่าโดนเผาไปเป็นพันชาติก็เหลือตัดภพตัดชาติมาอาจจะเหลือร้อยกว่าชาติคนที่บรรลุโสดาบันเนี่ยก็ไม่เกินอีก7ชาตินะคะที่จะโดนเผาก็แค่นั้นเองแต่ส่วนที่บรรลุพระอนาคามีก็อยู่ในชั้นพรหมเป็นชั้นพรหมแล้วก็บรรลุพระอรหันต์ในชั้นพรหมเลยไม่ได้กลับมาเกิดอีกนะคะอันนี้เห็นไหมคะโอ้โหอานิสงส์นะคะแล้วทีนี้เวลาพระปัจเจกกับพุทธเจ้าปรินิพพานใช่ไหมคะสลายร่างยังไงสลายร่างหายแวบไปเลยแต่ว่าเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพูดถึงการที่สร้างเจดีย์นะคะก็มีพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าพระปัจเจกกับพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยก็น่าจะทําเหมือนกันนะคะให้ทําเหมือนกันก็น่าจะเหมือนกันหมดนะคะจากที่เราฟังพระอาจารย์สุริยาเล่านะคะอันนี้แหละค่ะแล้วก็ทีนี้กรรมอะไรที่ทำให้นางนี่เกิดเป็นคนรับใช้อันนี้สินะคะแต่ว่ากรรมที่ทำให้เกิดเป็นคนรับใช้นี่ไม่เกี่ยวกับชาติที่เกิดพร้อมกลุ่มนางสามาวดีนะคะแต่นางเกิดมาในยุคของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าก่อนหน้าเราอีกหนึ่งพระองค์นี่นะคะองค์ที่สามที่คนที่มีอายุ20,000ปีตอนนั้นที่อายุไขคนมี20,000ปีแล้วนางก็เกิดในตระกูลเศรษฐีเป็นธิดาของเศรษฐีนะคะแล้วก็ค่ะเป็นลูกของเศรษฐีแล้วก็ตระกูลของนางเนี่ยคุ้นเคยกับนางกับพระอรหันตเถรีรูปหนึ่งนะคะภิกษุณีท่านเป็นพระอรหันต์นะคะท่านก็คุ้นเคยกับตระกูลของนางคุชุตลาในยุคนั้นนะคะก็เลยวันนั้นบ่ายๆนะคะนางก็มาเยี่ยมตระกูลอุปถาคนะคะมาช่วงบ่ายๆแล้วทีนี้นางคุชุตลาในยุคนั้นที่เป็นลูกสาวเศรษฐีก็กำลังหวีผมอยู่กำลังแต่งตัวอยู่นะคะแล้วนี่คนรับใช้ก็ไม่อยู่นะคะนางก็เลยพอเห็นภิกษุณีมานะคะก็เลยไหว้ยกมือไหว้ภิกษุณีก็บอกว่าขอนะคะยกมือไหว้แล้วก็ขออนุญาตว่าขอให้หยิบตะกร้าให้ได้ไหมตะกร้าหวีตะกร้าอะไรให้ได้ไหมอะไรทำนองนี้นะคะกระเช้าเครื่องประดับกระเช้าเครื่องประดับแล้วทีนี้พระภิกษุณีอรหันตเถรีท่านก็คิดแล้วนะคะว่าถ้าท่านไม่หยิบให้นะคะท่านนึกในใจนางนี่จะต้องโกรธแล้วก็แบบว่าผูกอาฆาตอ่ะก็คือจะเลิกนับถือศรัทธาอะไรก็ว่าไปอาจจะบ่นอะไรนี่ก็ว่าไปนะคะก็เลยบอกว่าจะทำให้นางตกนรกหมกไหม้อยู่หลายพันปีนะคะทำก็จะทำกรรมหนักเลยแต่ถ้าหยิบให้นางก็แค่เกิดเป็นคนใช้แค่นั้นเองนะคะก็เลยอาศัยความอนุเคราะห์นี้นะคะก็หยิบให้นางไปนะคะเพราะกรรมนี้แหละทำให้นางเนี่ยได้มาเกิดเป็นคนใช้นะคะตลอดเลยเป็นคนใช้ดีกว่าตกนรกค่ะเนี่ยค่ะทำให้เราเห็นว่าการใช้พูดที่มีศีลใช่ไหมคะจะทำให้เราเกิดในตระกูลต่ำเกิดเป็นคนรับใช้แต่ถ้าเรามีความเคารพในพระภิกษุสามเณรผู้มีศีลเนี่ยเคารพในทานจะทำให้เราเกิดในตระกูลสูงนะคะทุกอย่างมีเหตุมีผลกันทั้งนั้นเลยนะคะถ้าจำไม่ผิดหลวงพ่อเคยฝันในฝันเรื่องของคุณยายเราเนาะว่าทำไมต้องไปเกิดเป็นคนรับใช้ก่อนที่จะมาเจอหลวงปู่นะครับรู้สึกว่าวิบากกรรมก็คล้ายๆนางโคชุตลานี่แหละนะครับก็คือไปพูดง่ายคนที่ศีลน้อยกว่าแล้วไปใช้คนที่ศีลมากกว่าอย่างเงี้ยก็พึงระวังนะครับแล้วถามว่าแล้วเราจะทำยังไงล่ะเวลาหลวงพ่อท่านบอกว่าเราต้องใช้เทคนิคในการพูดอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะให้พระช่วยหยิบของอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราบอกหลวงพี่หยิบให้หน่อยอย่างเงี้ยไม่ได้นะก็บอกหลวงพี่โอ้ทำไงเนี่ยของมันอยู่ไกลจังเลยอ่ะหยิบไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะรู้ว่าหยิบไม่คือถ้าใช้คำพูดที่ใช้ท่านเนี่ยมันติดบาปนะครับแต่ถ้าแบบว่ามีลักษณะคำพูดเลี่ยงๆให้ท่านรู้ด้วยตัวท่านเองว่าต้องเหมือนกับเราไหว้วาหรือช่วยอะไรอย่างเงี้ยท่านก็เนี่ยเห็นไหมคือมันต้องมีเทคนิคบางอย่างนะที่ทำให้เราไม่ติดวิบากกรรม
แล้วก็อีกเรื่องนึงที่พูดง่ายว่าถ้าเราศีลน้อยกว่าบุคคลอีกคนนึงที่ศีล5กับศีล8อย่างเงี้ยก็ต้องดูว่าเออคนนั้นเนี่ยเค้าศีลสูงกว่าเราหรือศีลน้อยกว่าเราสมณเณรอย่างเงี้ยไปใช้ไม่ได้นะน้องเณรน้องเณรจริงๆหลวงพ่อไม่ได้ใช้คําว่าน้องเณรนะศีลต้องบอกเลยพี่เณรใช่ศีล10ก็คือมากกว่าเราไปใช้สมณเณรเห็นเป็นเด็กอย่างนั้นน่ะก็ไม่ได้นะก็ติดวิบากนะเพราะฉะนั้นหลายๆท่านก็ต้องระวังนิดนึงส่วนใหญ่เราจะเรียกคนส่วนใหญ่นี่จะเรียกว่าน้องเณรตามพระไม่ได้แต่พระท่านเรียกได้ว่าน้องเณรแต่ถ้าโยมนี่ต้องเรียกว่าพี่เณรเพราะว่าคนโบราณนี่เขาจะให้ความเคารพเรียกพี่เณรนะคะแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะเรียกน้องเณรตามจริงๆแล้วไม่ได้เลยเพราะว่าท่านศีลมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วแบบว่าถ้าเลี่ยงได้ก็คือเลี่ยงอย่าไปใช้ก็คืออย่าไปใช้แต่ที่วัดเรานี่มันก็จะมีบ้างที่ทำงานร่วมกันแต่ว่ามันก็เสี่ยงมากในการใช้คำพูดค่ะแม้แต่เทคนิคก็ยังไม่รอดนะบางครั้งน่ะมันก็ต้องติดวิบากมาอยู่หรอกนะคะเล็กๆน้อยๆนั่นแหละนะว่าไหมคือเราต้องพูดยังไงให้ท่านรู้ว่าเออต้องช่วยคือบางทีเราไม่วางสองมือเนี่ยสมมติผมไปรับบุญในอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีพระอยู่อย่างเงี้ยเราก็ต้องทำไงดีหลวงพี่เมื่อประแจอยู่ตรงนู้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็น่าจะคือถ้าทำงานร่วมกันก็พอจ่ายแต่ว่าไปเจตนาใช้อย่างนั้นนะคะก็ติดก็ติดวิบากค่ะแต่นี้นางพุทธลารู้สึกจะเจตนาเป็นหลักด้วยเนาะเจตนาจะใช้เลยแล้วไม่ได้ระวังก็คือนางไม่รู้ไงคะนางเห็นมาเนี่ยคนใช้ก็ไม่อยู่อ้าวหยิบมือก็ไม่ว่างยกมือไหว้นะยกมือไหว้อ้าวแบบว่าอันนี้ดีกว่าอะไรทำนองนี้นะคะและทีนี้พระภิกษุท่านก็เลยถามท่านก็เลยทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทีนี้การตายของพระนางสามาวดีแล้วก็นางคุชุตลาเอ้ยนางสามาวดีแล้วก็นางมคันธิยาเนี่ยใครที่ชื่อว่าตายใครที่ชื่อว่าอยู่พระคาถานี่สำคัญนะใช่ค่ะเราก็ถาม FC เราว่าทำไมถึงบอกว่าตายทำไมถึงบอกว่าอยู่ทั้งที่ทั้งคู่ก็คือตายกันหมดเลยนะคะทั้งสองบริวารอาจารย์สยมพรบอกว่านางสาวันเนดีขึ้นชื่อว่าอยู่เพราะอะไรคะนะคะเดี๋ยวเรามาแบบคุยกันนิดนึงนะคะสนทนากันว่าทำไมถึงว่าเรียกว่าอยู่ทำไมถึงเรียกว่าตายนะคะพระภิกษุท่านก็มีคำถามอย่างนี้เหมือนกันนะคะว่าทั้งสองคนเนี่ยทำไมถึงบอกว่าอยู่ทำไมถึงว่าตายนะคะใช่นะคะพี่ติบอกว่าไม่ตายจากความดีอันนี้ก็ใช่เลยนะคะแต่ว่ามันยังมีอันนี้อีกทีนึงนะคะทีนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เลยตรัสว่าพระนางสามอวดีเนี่ยนางน่ะแม้มีอายุแค่1วันเนี่ยนางก็ชื่อว่าอยู่เพราะว่านางน่ะมีเส้นทางของนางคือมีมรรคผลนิพพานเป็นแก่นสารนะคะคนที่ไม่ประมาทนางอยู่ได้ด้วยความไม่ประมาทและนางก็ได้บรรลุธรรมก็คือเกิดมานี่ไม่สูญเปล่าได้บรรลุธรรมถึงแม้จะตายนะคะก็ชื่อว่ายังอยู่ส่วนนางมคันธิยานี่แม้จะมีอายุ100ปีก็ถือว่าตายก็เหมือนคนที่ตายแล้วแม้จะยังอยู่ก็ตามเพราะว่านางนี่เกิดมาโมฆะนะนางไม่มีอะไรเป็นแก่นสารแต่ว่าคำว่าอยู่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คืออยู่ในเส้นทางของพระนิพพานนะคะก็คือได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลแล้วแม้ตายก็ถือว่ายังอยู่เพราะว่านางนี่จะไม่ตายไปจากเส้นทางมรรคผลนิพพานแล้วนะคะนางจะอยู่ในเส้นทางนี้ค่ะอ่านบาลีไหมพระคาถาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพี่ตีอ่านบาลีเพราะว่าหนูไม่มีในมือเลยค่ะโอ้ผมว่าแปลเป็นภาษาไทยเลยดีกว่านะครับจริงๆแล้วภาษาบาลีตรงนี้ก็อัปปมาโทก็คือความไม่ประมาทแหละอมตังก็คืออมตะนะครับอัปปมาโทอมตังปะทังอะไรเนี่ยนะฮะก็พี่อ่านเลยอ่านคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสท่านตรัสเป็นพระคาถาเลยค่ะแปลดีกว่านะครับจากถ้าเป็นภาษาบาลีเนี่ยก็นั่นแหละฮะเดี๋ยวไว้ทุกท่านก็เอาเป็นว่าก็คือท่านตรัสว่าอันนี้แปลเป็นภาษาไทยนะอ่านอภัยอ่านแล้วกันโอ้หนูไม่มีหนูไม่มีอะไรในมือเลยค่ะอันนี้เอาเป็นภาษาไทยเลยแล้วกันล่ะครับว่าความไม่ประมาทเป็นเครื่องถึงอมตะความประมาทเป็นทางแห่งมัจจุผู้ไม่ประมาทแล้วชื่อว่าย่อมไม่ตายผู้ใดประมาทแล้วผู้นั้นย่อมเป็นเหมือนคนตายแล้ว
บัณฑิตรู้ความนั้นโดยแปลกกันแล้วคือตั้งอยู่ในความไม่ประมาทบัณฑิตตั้งอยู่ในความไม่ประมาทบันเทิงอยู่ในความไม่ประมาทยินดีในธรรมเป็นที่โคจรของพระอริยะทั้งหลายบัณฑิตผู้ไม่ประมาทเหล่านั้นมีความเพ่งมีความเพียรเป็นไปคือต่อเนื่องนะครับบากบั่นมั่นเป็นนิดเป็นนักปราชญ์ย่อมถูกต้องพระนิพพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมขยายความก็คือเนี่ยค่ะที่ท่านพูดถึงก็คืออัปปมาโนอัปปมาโนอมตังประทังใช่ไหมคะความไม่ประมาทก็เป็นทางที่ไม่ตายนะคะแต่ว่าท่านก็จะขยายความยาวๆเหมือนพี่ตีว่าแต่ก็จะจำไม่ได้นะคะว่ายาวมากว่าผู้ที่ไม่ประมาทค่ะก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ยังอยู่นะคะเป็นผู้ที่ไม่ตายเพราะว่าอยู่ในเส้นทางของพระนิพพานนั่นเองส่วนที่ผู้ที่ประมาทนะคะแม้จะมีชีวิตอยู่ก็เหมือนตายแล้วนะดังนั้นก็คือนี่แหละความไม่ประมาทนี่แหละก็คือเป็นที่สุดแล้วแม้แต่ก่อนที่พระบรมศาสดาท่านจะปรินิพพานท่านก็ยังตรัสถึงว่าความไม่ประมาทนะคะเป็นอมตะวาจาสุดท้ายที่ท่านฝากไว้ใช่ไหมคะอันนี้คือสำคัญที่สุดแล้วก็ขยายความนิดนึงนะครับอันนี้คือได้ฟังจากคุณครูไม่ใหญ่นะครับคือ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยรวมสุดท้ายเหลือประโยคเดียวก็คือความไม่ประมาทนะครับก็คือวันที่พี่ปายบอกว่าตอนที่ท่านปรินิพพานนั่นแหละนะครับแล้วก็ท่านบอกว่าคำว่าพระอรหันต์คืออะไรไม่รู้ท่านบอกว่าคำว่าพระอรหันต์น่ะคือการที่ท่านสามารถหยุดใจต่อเนื่องตลอดเวลา24นอไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก็คืออยู่ในกลางองค์พระธรรมกายนี่แหละครับก็คือความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นพระอรหันต์จึงชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ตายคือเป็นบุคคลที่ชื่อว่าไม่ประมาทเพราะว่าท่านบอกว่าตราบใดถ้าเราใจเราออกจากศูนย์กลางกายเนี่ยเราเนี่ยประมาทอยู่ตลอดเวลาเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่สามารถหยุดใจไว้ที่ศูนย์กลางกายได้ตลอดเวลานั่นก็คือชื่อได้ชื่อว่าเราไม่ประมาทเพราะฉะนั้นหลวงพ่อถึงมักจะเน้นย้ำเสมอให้กับพวกเราทุกคนว่าให้ฝึกใจหยุดนิ่งตลอดเวลานะลูกหรือให้นึกถึงหลวงปู่ที่กลางกายตลอดเวลานะลูกเพราะท่านไม่อยากให้เราประมาทครับเพราะเมื่อไหร่ที่เราหลุดจากศูนย์กลางกายเนี่ยอันนั้นอันตรายมากดังนั้นใครอยากจะเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็ต้องหยุดใจไว้ที่ศูนย์กลางกายให้ได้ตลอด24นอนะครับจึงเป็นผู้ที่ขึ้นชื่อว่าไม่ประมาทนะครับอันนี้ก็แล้วก็จริงๆนะครับอยู่วัดมาเนี่ยเจอหน้าหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ถามประโยคเดียวเลย นั่งธรรมะเป็นไงจ๊ะลูกไม่เคยถามอย่างอื่นเลยนะครับผมเจอหลวงพ่อทุกครั้งถามคำถามเนี่ยเป็นประโยคหลักเลยและประโยคเดียวด้วยเราก็ต้องตอบว่าตอนนี้อย่างนี้ครับตอนนี้อย่างนี้ครับอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นท่านก็เลยไม่อยากให้เราประมาทนั่นแหละนะครับเพราะว่าการประมาทนี่อันตรายนะมันก็ยากนะทายนะคนพระที่ท่านเป็นพระอรหันต์นะก็ต้องอยู่ที่กลางนี่24นอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกแบบนั้นแหละไม่งั้นเราก็ลำบากเรื่องนี้จบไหมจบค่ะแล้วก็นี่แหละพอดีเลยโครงการของเจ้าคุณหลวงนาสุธรรมโมนะคะที่ท่านจะบูชาธรรมหลวงพ่อนะคะ22เมษาเนี่ยนะคะ 222,222 นาทีถวายเวลาใช่ค่ะใครที่ยังไม่ได้เข้าโครงการนะคะก็ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการด้วยนะคะจะได้บุญกับท่านได้รวมกันนะคะถวายบูชานะคะปฏิบัติบูชาน้อมถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อของเรานะคะซึ่งเป็นสิ่งที่หลวงพ่อต้องการที่สุดเลยนะในบรรดาทั้งหลายนะคะก็คือการปฏิบัติบูชานี่ค่ะอยากให้ลูกๆเข้าถึงพระธรรมกายก็ใกล้จะหมดเวลานะคะพี่ตีมีอะไรฝากสุดท้ายสรุปท้ายสรุปสิเรื่องนี้เล่ามาตั้งแต่โกสกะถึงเนี่ยจะสรุปไหมความไม่ประมาทเหรอก็สรุปไปแล้วนะคะที่บอกว่าสิ่งที่เราเห็นนะคะผลบุญผลกรรมนี่มันตามเวียนมาทุกภพทุกชาติเลยนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเหตุบางอย่างเนี่ยที่พวกเราเจอเนี่ยมันอาจจะไม่สมแก่เหตุในปัจจุบันแต่มันก็สมแก่กรรมในอดีตบางคนบอกว่าอุ๊ยเราก็ทำดีมาตลอดชาตินี้เนี่ยทำไมเราต้องมาเจอเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนี้นะคะเรื่องนี้ค่ะเป็นอุทาหรณ์อย่างดีนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในล้วนค่ะไม่ใช่เหตุบังเอิญล้วนมีเหตุมาก่อนดังนั้นก็ให้พวกเราตั้งใจสั่งสมบุญนะคะอย่าประมาทก็คืออย่าประมาทนั่นเองนะคะก็อย่างนึงก็คือถ้าใครได้ฟัง
เรื่องราวที่หลวงน้าเอามาให้ถ่ายทอดเราฟังเรื่องของเจ้าหญิงถั่วงอกเจ้าชายปทูเนี่ยจะชัดเจนมากในปัจจุบันว่าเรื่องราวในพระไตรปิฎกเป็นจริงได้เพราะแม้ในยุคปัจจุบันก็มีบุคคลที่ได้สัมผัสถึงเหตุอัศจรรย์ในเรื่องของบุญเรื่องของกรรมเนี่ยชัดเจนมากเลยโดยเฉพาะเรื่องที่หลวงน้าเอามานะครับอย่าให้พลาดแม้แต่ตอนเดียวนะครับเพราะว่าแต่ละท่านที่มาออกรายการกับหลวงน้าเนี่ยมีเรื่องราวสัจจันทร์ทั้งนั้นเลยนะครับผมฟังแล้วผมก็ทับใจทุกเรื่องราวของบุคคลทุกท่านที่มาออกรายการเลยนะครับเนี่ยนะครับโดยเฉพาะรู้สึกเจ้าหญิงนุ่งเงาเจ้าแนวประตูนี่คนประทับใจเยอะแล้วก็กล่าวขานกันเยอะเลยเพราะว่าชัดเจนมากนะครับใช่ค่ะก็ okay. ยังไม่ได้หลายคนเดี๋ยวก็วันพุธหน้านะคะเราก็จะมีเรื่องราวจากพระไตรปิฎกในครั้งพุทธกาลนะคะมาถ่ายทอดซึ่งจะเป็นเรื่องราวอะไรบ้างและท่านใดอยากฟังเรื่องราวอะไรบ้างนะคะก็เสนอมาได้นะคะเราก็จะได้นำมาถ่ายทอดเนาะก่อนจากการวันนี้นะครับมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบนะครับทั้งหมด3เรื่องด้วยกันก็คือว่าเราจะมีการร่วมบุญกันได้นะครับที่หอฉันนะครับทุกเช้านะครับวันท่านใดที่สะดวกมาวัดนะครับ 9:00 น.ถึงเพลเนี่ยก็จะมีพิธีถวายสังฆทานถวายผ้าไตรถวายยารักษาโรคอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถวายพระทหารท่านใดอยากจะมาร่วมบุญได้นะครับตอนนี้ก็เข้าวัดมาได้ในที่บ้านคุณยายนะครับทางเข้า5เราก็จัดพิธีทุกวันส่วนบุญบุพเพเตเพียรจะถึงนี้ก็วันพุธที่2มีนาคมก็สัปดาห์หน้าก็ร่วมบุญกันได้แล้วก็สามารถส่งชื่อนะครับน้องเขาส่งลิงก์ในแชทก็สามารถคือเนี่ยครับเข้าไปที่แชทเนี่ยแล้วก็จะมีลิงก์เข้าไปว่าเราจะอุทิศส่วนกุศลให้ปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาของเราเนี่ยญาติพี่น้องเรามีชื่ออะไรบ้างเราก็ส่งแล้วทางหอฉันเนี่ยจะรวบรวมแล้วก็ทำพิธีในทุกๆครั้งที่ทำบุพเพเตพีนะครับแล้วก็จะขึ้นชื่อตัววิ่งให้ด้วยนะครับเวลาเราถ่ายทอดซูมถ่ายทอด GPN อย่างเงี้ยก็จะขึ้นชื่อของผู้ร่วงรับของเราเลยได้อุทิศส่วนกุศลให้นะครับแล้วก็อีกบุญหนึ่งที่ไม่อยากให้ทุกท่านตกเลยก็คือบุญนี่แหละครับเราจะทำบุญห้องมะยุระนาวากาศก็ร่วมคุณกันได้ครับคนละเล็กคนละน้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้มะยุระนาวากาศก็ได้อัญเชิญมาไว้ที่อาคารร้อยปีคุณยายแล้วนะครับตอนนี้ก็จะทำเป็นห้องกระจกนะครับเราจะเห็นอยู่ตรงนี้ครับอันนี้คือภาพจำลองหลังจากเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีกระจกนะครับปิดแล้วก็คลุมอย่างดีใสๆให้เราสามารถได้ระลึกถึงคุณยายนะครับแล้วก็มีหลังคาให้ด้วยปิดนะครับเราก็จะได้มาร่วมบุญกันนะครับท่านใดจะร่วมบุญคนเล็กคนละน้อยก็เรียนเชิญได้นะครับโอเคทายมีอะไรไหมเดี๋ยวเราจะได้สรุปแล้วก็ไม่มีแล้วค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวมีโอวาทก่อนจากกันแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาปฏิบัติธรรมร่วมกันนะครับโอวาทก่อนที่จะจากกันวันนี้นะครับหยุดถูกวิธีนั่งจะมีความสุขไม่เบื่อไม่ฝืนนั่งแล้วต้องมีความสุขจึงจะทำให้เราอยากนั่งไปเรื่อยๆถ้านั่งแล้วรู้สึกเบื่อๆเซ็งๆฝืนๆนั่งมองนาฬิกาว่าเมื่อไหร่จะหมดเวลาสักทีแบบนี้ยังไม่ใช่ยังผิดวิธีนะครับก็ไม่เป็นไรลืมตาขยับแข้งขยับขาแล้วก็หลับตาใหม่นะครับวางใจฝึกความไม่คิดนะครับอย่างที่หลวงพ่อบอกมีอะไรให้ดูก็ดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆวันนี้ขออนุญาตกราบลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันพุธเรื่องราวจากพระไตรปิฎกจะมีเรื่องอะไรน่าติดตามอีกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราไปสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาร่วมกันนะครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับค่ะสาธุสาธุค่ะ